คำว่าฉะราชทัณฑ์สร้างนักโทษชนชั้นนำเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะครับทำไมโรมจึงพยายามจะยัดเยียดคำว่านักโทษชายให้กับคุณทักษิณอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะถามเพราะวาทกรรมนักโทษชายของคุณทักษิณชินวัตรมันเป็นวาทกรรมของกลุ่มพันธมิตรเก่าพวกคุณน่ะรังเกียจการรัฐประหารราวกับไส้เดือนกิ้งกือคุณขยะแขยงการรัฐประหารมากๆนี่คือสิ่งที่คุณนำเสนอมาตลอดชีวิตทางการเมืองของพวกคุณและเพราะเหตุใดล่ะคะคุณจึงสามารถใช้วาทกรรมนักโทษชายกับคุณทักษิณที่สถานะความเป็นนักโทษของคุณทักษิณน่ะได้มาเพราะเขาถูกรัฐประหารโรมชี้ทักษิณไม่ได้ป่วยจริงหลังอุ้งอิงโพสภาพพ่อเล่นน้ำยกเวทงงผลอาการป่วยได้9คะแนนทั้งที่ฟิตขนาดนั้นฉะราชทัณฑ์สร้างนักโทษชนชั้นนำนักโทษชนชั้นนำคือคีย์เวิร์ดนะคะหน่วยงานตรวจสอบนิ่งเฉยทำยุติธรรมสั่นคลอนพาดหัวได้สั่นสะเทือนโครงสร้างเหรอนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อุ้งอิงนะคะลูกสาวของทักษิณชินวัตรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับเป็นภาพนายทักษิณหลังจากได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์เล่นน้ำกับหลานพร้อมยกเวทไปด้วยสังคมจับตามองประเด็นอาการป่วยทักษิณประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ำว่ากระบวนการที่ทำให้นายทักษิณได้รับพักโทษนั้นมาตรฐานอยู่ตรงไหนถ้ามาตรฐานที่นายทักษิณได้รับควรจะถูกปรับใช้กับทุกคนมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนได้รับตนก็โอเคแต่สิ่งที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทักษิณได้รับอาจจะเป็นสิทธิพิเศษผ่านการใช้กลไกของรัฐรวมถึงกลไกต่างๆผ่านกระบวนการยุติธรรมยิ่งนายทักษิณออกกำลังกายได้ก็ยิ่งสะท้อนว่านายทักษิณไม่ได้มีอาการป่วยแบบที่ผลการประเมินอาการป่วยออกมาแย่ขนาดนั้นครับ แม่จะเริ่มยังไงจะเริ่มดีๆแล้วจะปวารณาตัวว่าจะไม่ขึ้นและจะพูดดีๆพูดช้าๆพูดด้วยเสียงต่ำๆคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็คงได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนแล้วว่า คุณแพทองธารนะคะก็โพสต์รูปพ่อใหญ่โทนี่เล่นน้ำกับหลานในสระว่ายน้ำแล้วก็ที่บ้านแล้วก็มีดัมเบลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนน่ะโดนเขาเรียกว่าโดนดักจากภาพนั้นเยอะมากคือพี่แขกอยากให้ทุกคนทราบว่าคุณแพทองธารเธอเป็นคนตลก คุณแพทองธารเป็นคนขี้เล่นคือคุณแพทองธารน่ะเขาเป็นคนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์แล้วเขาเป็นคนแบบคิกคักคิกคักอย่างนึกออกปะ เขาเป็นคนคิกคักไม่ใช่ว่าเขาจะไปแบบเยาะเย้ยใครนะแต่เขาเป็นคนมีอุปนิสัยร่าเริงและขี้เล่น บอกไว้บอกให้รู้ไว้เฉยๆแล้วคุณแพทองธารน่ะ IG ของคุณแพทองธารน่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะเขาเป็นคนที่โพสต์รูปแบบจอยๆอ่ะรูปแบบไปเที่ยวกับเพื่อนรูปกับแฟนกับลูกแล้วก็รูปอะไรตลกๆอ่ะมีการเล่นอะไรตลกๆกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่คือตัวตนเขาแล้วแขกถามจริงๆนะคะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมอ่ะอยากได้นักการเมืองที่สร้างภาพสร้างภาพดีหล่อเท่กินอุปสรรคเป็นอาหารเช้าตลอดเวลาหรือคุณผู้ชมอยากได้นักการเมืองที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วไม่พยายามจะเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ได้เป็นคือสำหรับพี่แขกอ่ะสิ่งที่พี่แขกชอบคุณแพทองธารมากๆอ่ะคือพี่แขกรู้สึกว่าคุณแพทองธารเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่พยายามจะเป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้พยายามจะเคร่งขรึมคือพอเขามาเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเขาก็ไม่ได้พยายามจะเคร่งขรึมหรือไม่พยายามจะทำตัวให้เป็นภูมิฐานหรือไม่พยายามจะไลฟ์โค้ชหรือไม่พยายามจะพูดคำคมอะไรให้มันดูแบบเป็นแบบนักการเมืองหญิงแกร่งอ่ะเขาเป็นไม่ได้ครับไม่ใช่ตัวตนเขาแล้วก็ดีแล้วที่เขาเป็นตัวของตัวเองแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบแบบเป็นเรื่องของคุณแต่คุณควรจะชื่นชมที่เขาไม่พยายามจะสร้างภาพอะไรบางอย่างขึ้นมาหลอกลวงและตกตาประชาชนอันนี้คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเขาเคยโพสต์อะไรก่อนที่เขาจะเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขาก็ยังคงโพสต์อยู่เขา
บ้านเขาอ่ะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเรื่องครอบครัวและความอบอุ่นความรักความอบอุ่นในครอบครัวเขาก็ยังคงแสดงภาพนั้นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้มีจริตตกแต่งส่งแอดมินทำตัดต่อรูปให้มันเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โพสต์ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทีนี้แล้วคุณผู้ชมลองจินตนาการนะคะตอนคุณพินทองทาแต่งงานเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะนั่นแปลว่าลูกสาวสองคนแต่งงานเนี่ยคุณทักษิณไม่เคยอยู่ในสิคือกับคุณแพทองธารไปแต่งงานที่ฮ่องกงก็เคยได้ร่วมงานแต่งงานแต่ว่าในชีวิตคู่ของลูกสาวสองคนและการมีหลานน่ะคุณทักษิณไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่และการมีอยู่ของหลานเหล่านี้เลยดังนั้นน่ะการที่คุณทักษิณได้กลับมาแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจและท้ายที่สุดอ่ะเพิ่งได้รับการพักโทษออกมายังไม่ถึงเดือนพี่แขกเข้าใจว่าทุกวินาทีที่เขาได้อยู่กับหลานเป็นวินาทีที่สุดแสนจะมีค่าแล้วเขาคงอยากจะใช้ทุกวินาทีกับหลานๆเพื่อชดเชยเวลาที่สูญหายไปที่ทานอายุเท่าไหร่5ขวบอะไรประมาณน่ะก็คิดดูว่าตลอด5ปีของทิธาน่ะเขาไม่เคยได้ใช้เวลาด้วยกันแบบไม่ต้องรอไม่ต้องนั่งนับว่าเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวหลานจะขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยเมื่อไหร่อ่ะแล้วเราลองคิดดูนะว่าเราเป็นคนที่คุณทักษิณเป็นคนที่อ่อนโยนมากแล้วก็เป็นคนมีความเลิฟวิ่งอ่ะแคร์กับคนทั่วไปอ่ะมากแล้วคิดดูว่าถ้ากับคนทั่วไปอ่ะเขามีความรักความอ่อนโยนขนาดนั้นกับหลานอ่ะจะเบอร์ไหนเพราะฉะนั้นพี่แขกอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคุณตาแล้วเราลี้ภัยแล้ว เราได้เจอหลานในห้วงเวลาสั้นๆแล้วพอหลานจะกลับบ้านนะลองนับเวลาถอยหลังว่าอีกชั่วโมงนึงหลานจะกลับอีกครึ่งชั่วโมงหลานจะกลับอ่ะแล้วมันก็ต้องนับเวลาที่ได้เจอกันใหม่อ่ะแต่พี่แขกไม่ได้บอกว่าเขาทุกข์ทรมานกว่าคนอื่นนะเขาโชคดีกว่าคนอื่นเขามีเงินเขาสามารถบินไปมาหากันได้อ่ะอันนี้เป็นความโชคดีของเขาแต่มันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ต่อให้มีเงินน่ะมันก็ชดเชยความรู้สึกแหว่งวิ่นในใจอันนั้นไม่ได้ถ้าคุณจะลองสวมวิญญาณเป็นมนุษย์ดังนั้นเมื่อเขาได้พักโทษไปอยู่ที่บ้านน่ะลองจินตนาการดูค่ะว่าวันๆน่ะเขาอยากจะทำอะไรถ้าไม่ใช่เล่นกับหลานเพื่อชดเชยเวลาที่มันสูญเสียไปนึกออกปะครับทีนี้เมื่อลูกสาวแบบได้อิ่มเอมกับภาพแบบตาหลานเล่นกันน่ะเขาก็ต้องอยากถ่ายรูปมาลงไอจีก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพี่แขกเนี่ยลงรูปอีแตงอ่ะจะ5นาทีลง5นาทีลงอ่ะแข่งรถอ่ะตอนนี้ถึงขั้นทำเพจให้หลานแล้วอ่ะเออ5นาทีลง5นาทีลงอ่ะคิดดูขนาดเราไม่ค่อยรักกันนะแล้ววันนั้นเขารักกันน่ะไม่งงมั้ยพี่แขกก็รักนะบอกว่าคือถ้าหลานพี่แขกเก่งแบบเก่งกว่านี้นะพี่แขกคงลงทุกวินาทีอ่ะนี่มันเก่งบ้างไม่เก่งบ้างพี่ลงถี่ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันคือความเป็นมนุษย์ที่เอาใจเขาไปใส่ใจเราเราก็จะเข้าใจได้อ่ะจบ1 chapter นะอ่ะสำหรับพี่แขกนะพี่แขก introduction จบ1 บทละบทที่2ทุกคนก็รู้ว่าดัมเบลนั้นเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำแล้วภาพนี้เลยโดนตกกันเยอะโดนตกโดนดักแล้วโรมมันเป็นดัมเบลฟองน้ำแล้วก็หลานเอามาใส่เป็นชูชีพได้แล้วก็คุณนักศิลป์ก็แบบเล่นกับหลานเนาะโอ๊ยเป็นไงล่ะคุณตาแข็งแรงยกดัมเบลได้อะไรอย่างเงี้ยนะคู่หมู่แล้วกันคิกคักอ่ะแล้วเผอิญว่าคุณแพทองทานเขาก็ไม่ได้เขียนว่าอันนี้เป็นดัมเบลฟองน้ำเอาละสิคะบรรดาเนี่ยโรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ออกมาเดือดร้อนกันใหญ่เลยรีบเลยรีบแบบตะคุบปุ๊บสิโรดโรมมีใครอีกอ่ะที่พูดเรื่องดัมเบลอ่ะเยอะอ่ะเยอะมากเยอะมากเต็ม X ไปหมดจะ in general ก็คือส้ม in general ส้ม in general ก็คือเห็นไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้ลมนะลมลิสยามันตีขึ้นนะมันตีขึ้นนี่อุ้ยพี่แขกก็จะไม่ขึ้น
โอเคโอเคพี่อย่างนี้แหละพี่แขกนี่แหละไม่ควรจะขึ้นปรับอารมณ์ตัวเองอ่ะก็เป็นอันว่าครับมันไม่ใช่ดัมเบลจริงนะคะมันไม่ใช่ดัมเบลจริงแล้วก็อยากจะถามว่าส้ม in general ส้ม in general ทุกคนน่ะที่ออกมาด่าว่าทำไมเขาแข็งแรงจังเขายกดัมเบลในน้ำได้เนี่ยนะ พวกคุณน่ะได้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรเดียวเผชิญหน้ากับความบ้งของตัวเองแล้วหรือยังความพลาดพวกคุณน่ะได้ออกมาเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองแล้วหรือยัง พวกคุณได้ออกมาเขียนแล้วหรือยังว่าขอโทษนะครับผมอะไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นดัมเบลของน้ำทำไมคุณแพทองธารไม่เขียนในแคปชั่นนะว่ามันเป็นดัมเบลของน้ำมาทำไมโพสต์แค่นี้อะมันก็ทำให้พวกเราอะขายขี้หน้าหมดเลยเออวันนี้สนุกแล้วแกเกอร์แกตัวช้างเราก็อภิปรายมาแล้วมีวดีเราก็อภิปรายมาแล้วอ่ะเราสั่นสะเทือนสอตอชอแล้วอ่ะเราจะมาพาดดัมเบลได้ไงเดี๋ยวต้องมีคนเอาไปเป็นไวรัลใน X นี้แน่จบ1แชปเตอร์ครับว่าไม่มีการออกมาเผชิญหน้าความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นของตัวเองแชปเตอร์ที่3เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสมมุติว่าอันนี้มันเป็นดับเบิลจริงครับคำว่าฉะราชทานสร้างนักโทษชนชั้นนำเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมคะครับทำไมโรมจึงพยายามจะยัดเยียดคำว่านักโทษชายให้กับคุณทักษิณอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะถามเพราะวาทกรรมนักโทษชายอะของคุณทักษิณชินวัตรมันเป็นวาทกรรมของกลุ่มพันธมิตรเก่าใช่ที่เคยเคลื่อนไหวครับก่อนปี2549และหลังปี2549ที่มีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณแล้วเมื่อคุณทักษิณหนีไปอยู่ต่างประเทศครับพวกนั้นก็ใช้คำว่านักโทษชายไม่มีแผ่นดินอยู่แต่คุณโรมซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยหนึ่งนะคะคุณโรมเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองสองคุณโรมเนี่ยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับกลุ่มนิติราษฎร์ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะลบล้างผลพวงรัฐประหารสามเวลาที่คุณโรมและพรรคพวกพูดเรื่องช้างในห้องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะคุณโรมเชื่อว่ามันมีอำนาจที่มองไม่เห็นคอยอำนวยให้เกิดรัฐประหารอยู่เสมอดังนั้นคุณโรมจึงพูดว่าอยากจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอยากจะทะลุเพดานอยากจะทลายปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อที่จะยุติวงจรรัฐประหารในประเทศไทย4เมื่อคุณโรมมาเป็นนักการเมืองในพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลทั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลก็มีจุดยืนที่ชัดเจนและสามารถโดดเด่นได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือจุดยืนของการมีกระดูกสันหลังมากกว่าใครสู้ไม่กราบอุดมการสูงส่งมากกว่าใครเพื่อที่จะยุติวงจรรัฐประหารต้องการที่จะเอาคณะรัฐประหารและผู้ก่อการรัฐประหารมาลงโทษอันเนี้ยเป็นนโยบายที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกลแปลว่าพวกคุณน่ะรังเกียจการรัฐประหารราวกับไส้เดือนกิ้งกือคุณขยะแขยงการรัฐประหารมากๆนี่คือสิ่งที่คุณนำเสนอมาตลอดชีวิตทางการเมืองของพวกคุณและเพราะเหตุใดล่ะคะคุณจึงสามารถใช้วาทกรรมนักโทษชายกับคุณทักษิณที่สถานะความเป็นนักโทษของคุณทักษิณน่ะได้มาเพราะเขาถูกรัฐประหารคุณเกลียดการรัฐประหารคุณอยากยุติวงจรของรัฐประหารแต่คุณกลับเห็นว่าคนถูกรัฐประหารคือนักโทษมันย้อนแย้งกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เข้าใจเพราะสำหรับดิฉัน
คนที่ต่อสู้ต่อต้านรัฐประหารทุกคนไม่สามารถซื้อวาทกรรมนักโทษชายของคุณทักษิณได้คำนี้มันไม่ควรออกมาจากปากนักการเมืองคนใดของพรรคก้าวไกลเลยเพราะถ้าคุณน่ะสามารถเรียกคุณทักษิณว่าเป็นนักโทษได้เต็มปากเต็มคำอ่ะแปลว่าความเป็นประชาธิปไตยและการเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคุณมันเหลวไหลและจอมปลอมคุณไม่ได้รังเกียจการรัฐประหารจริงๆขุดเข้าไปลึกๆๆๆๆๆๆอ่ะที่ก้นบึ้งในหัวใจของพวกคุณน่ะพวกคุณคือสลิ่มพวกคุณแค่เกลียดทักษิณกำลังจะถามอยู่เลยว่าถ้าขุดไปลึกๆสรุปทักษิณกับรัฐบาลลึกๆแต่พวกคุณเชื่อเหมือนพวกพันธมิตรว่าทักษิณมันเป็นการเมืองเก่าทักษิณมันเป็นเผด็จการรัฐสภาทักษิณมันเป็นนักการเมืองที่ตั้งพรรคการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพ้องให้กับพวกพ้องทักษิณมันทำการเมืองบ้านใหญ่ทักษิณมันทำการเมืองคอร์รัปชันลึกๆพวกคุณคิดเหมือนสลิ่มเฟสหนึ่งแล้วพวกคุณก็คิดว่าพวกคุณน่ะซื่อสัตย์กว่าดีกว่าการเมืองใหม่กว่า มีระบบคุณธรรมมากกว่า ไม่มีเส้นสายไม่มีบ้านใหญ่ทุย พอดีเป็นหวัดค่ะจิบคอ จิบน้ำแล้ว คุณไม่ได้ต่างอะไรจากคุณไม่ได้ต่างอะไรจากสลิ่มเฟสหนึ่งเลยนะ เพียงแต่ว่าจุดต่างของคุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งอ่ะก็คือสลิ่มเฟสหนึ่งรักเจ้าแต่พวกคุณน่ะอยากแก้112เท่านั้นและสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งอ่ะก็คือ moral superiority moral superiority ของสลิ่มเฟสหนึ่งคือฉันจงรักภักดีมากกว่าใครแต่ moral superiority ของพวกคุณคือกูเป็นประชาธิปไตยมากกว่าใครแต่จุดที่คุณกับสลิ่มเฟสหนึ่งร่วมกันก็คือคุณไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยง่ายๆซึ่งก็ไม่ผิดนะการที่คุณไม่เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ผิดครับคุณเกลียดทักษิณเพราะคุณมองว่าพรรคเพื่อไทยและทักษิณเป็นการเมืองเก่าจุดร่วมค่ะ ถ้าไม่มีการรัฐประหารปี2549อ่ะค่ะครับคุณทักษิณไม่ได้เป็นนักโทษไงเพราะฉะนั้นคำว่านักโทษชายมันไม่แวลิดตั้งแต่ต้นคุณทุกคนโดยเฉพาะสสพรรคก้าวไกลนะคะโรมวิโรจน์ต่างๆนานาเนี่ยควรจะตระหนักว่าคำว่านักโทษชายของทักษิณน่ะมันเป็นผลพวงของการรัฐประหารพวกคุณก็เหมือนกันวันดีคืนดีถ้าพวกคุณเป็นรัฐบาลแล้วพวกคุณโดนรัฐประหารแล้วพวกคุณโดนยัดคดีจากอำนาจรัฐที่มาจากการรัฐประหารน่ะพวกคุณก็จะได้ชื่อว่านักโทษชายเหมือนกันนะและณวันนั้นน่ะวันที่คุณพยายามดิ้นรนน่ะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ่ะแล้วมีฝั่งตรงข้ามคุณเรียกคุณว่านักโทษโหลมอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงกูก็ตั้งพรรคการเมืองหาเสียงลงเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากวันดีคืนดีมีทหารมารัฐประหารกูแล้วกูหนีคดีที่ถูกยัดเข้ามาแล้ววันดีคืนดีอ่ะผ่านไป17ปีอ่ะแม่งมาเรียกกูว่านักโทษอ่ะแล้วมาอ้างว่าตัวเองรักประชาธิปไตยอ่ะถ้าวันดีคืนดีอ่ะมีคนรักประชาธิปไตยเรียกโลมว่านักโทษโลมอ่ะเพียงเพราะโลมโดนรัฐประหารแล้วต้องหนีไปอ่ะโลมจะรู้สึกยังไงพี่ไข่ถามแค่นี้ถามกันแบบไม่ต้องเป็นนักรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะเอาความจริงพื้นๆมาคุยกันเพราะมันแค่นั้นเองแล้วคุณก็บอกว่าไม่รู้ไม่สนใจก็ในเมื่อกฎหมายบอกว่าคุณเป็นนักโทษแล้วคุณกลับมารับโทษแบบอภิสิทธิ์ชนก็ยืนยันเป็นรอบที่5ล้านตามระเบียบราชทัณฑ์ซึ่งเขียนมาตั้งแต่สมัยที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเขียนขึ้นมาในสมัยประยุทธ์เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทักษิณได้เป็นไปตามระเบียบราชทัณฑ์และทักษิณไม่ได้สิทธิ์นี้เพียงลำพัง มีคนได้สิทธิ์เดียวกับทักษิณเกือบ 2,000 คนทักษิณเป็นหนึ่งใน 1,900 กว่าคนที่ได้สิทธิ์นี้แล้วคุณก็บอกว่าแล้วทำไมมึงตะวันไม่ได้
อายุ70หรอเข้าเกณฑ์เขาแล้วหรอใช่ไหมแล้วที่ป่วยอ่ะก็ตั้งใจจะป่วยไม่ใช่เหรอเพราะว่าการป่วยอ่ะเป็นอารยะขัดขืนของคุณไม่ใช่เหรอคุณอดข้าวเป็นอารยะขัดขืนเมื่อคุณอดข้าวเป็นอารยะขัดขืนคุณก็ต้องป่วยแล้วถ้าเราเอาคุณมารักษาคุณก็บอกว่าเราไม่เคารพเจตจำนงอารยะขัดขืนของพวกคุณไม่ใช่หรือ เราบอกให้คุณกินข้าวคุณก็บอกว่านี่ไม่เคารพเจตจำนงของเราถ้าวันนี้เขาเอาพวกคุณออกจากคุกอ่ะคุณก็บอกว่าไม่เคารพอารยะขัดขืนแล้วสิ่งสุดท้ายที่พี่ไข่จะพูดก่อนจบรายการก็คือว่าตอนเสื้อแดงอะค่ะสู้แรงๆอะจนโดนคดี112อะเพราะตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันเผชิญหน้ากันแบบแหลมคมมากแล้วก็ถูกกดทับถูกกระทำหนักมากหนักแบบเจียนตายแล้วก็มีคนตายอยู่ต่อหน้าจริง มีคนบริสุทธิ์เอาไปขังคุกจริง มีคนโดนอุ้มเอาถุงดำคลุมอุ้มหายจริงการต่อสู้การชาเลนจ์อำนาจตอนนั้นน่ะมันจึงรุนแรงและแหลมคมแต่ถามว่าณวันที่มีการเลือกตั้งไปแล้วอะแล้วไม่มีอำนาจมืดที่ไหนอยู่ๆมาปิดสถานีโทรทัศน์อยู่ๆมาอุ้มหายคนอย่างไม่มีเหตุผลแล้วคุณไปประท้วงเบอร์นั้นทั้งที่คุณรู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะติดคุกอ่ะคุณทำไมมันไม่มีเหตุอันสมควรให้คุณต้องไปทำไปบีบตรงบีบแต่ไม่ใช่เหรอเขาก็อยู่ของเขาดีๆนั่นสิจะไปหมายถึงฝั่งนู้นน่ะเขาก็อยู่ของเขาดีๆพี่แขกกำลังจะพูดว่าแม้กระทั่งอุลตร้ารอยัลลิสต์หมอวะลงอ่ะเขายังไม่มาคุกคามเราเลยแล้วคุณไปคุกคามเขาทำไม มันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอ่ะใช้ภาษานิติราษฎร์คือมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดการประท้วงของคุณมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดใดๆที่มันมีเกิดขึ้นในสังคมและเราก็บอกพวกคุณทุกวันว่าเมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วอ่ะโดยเงียบๆนะโดยไม่กระโตกกระตากเดี๋ยวก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมอ่ะค่อยๆ คืนสู่แทร็กปกตินั่นหมายถึงการคืนสิทธิ์การประกันตัวการค่อยๆช่วยเหลือกันให้ได้ออกมา คุณอยากจะให้ไปประกาศตรงสนามหลวงขึ้นเวทีประกาศว่าเราจะเอาคนออกมาจากคุกทุกคนภายใน7วันโง่มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทำอะไรกระตกกระตากเพราะว่าถ้าประกาศปุ๊บแบบก็คือไม่ได้ทำแล้วก็จะติดคุกกันยาวกว่านั้นเรื่องพวกนี้เข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทำสู้กันแบบโง่ๆต่อไปค่ะพอสู้แบบโง่ๆแล้วแพ้ก็ตีโพยตีพายคุยใครฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นแล้วก็มาเกลียดเรา move on ค่ะเป็นผู้ใหญ่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในสังคมด้วยกันไม่ใช่มุ่งทำลายพรรคการเมืองอื่นๆเพียงเพราะตัวเองแพ้เพราะท้ายที่สุดไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยได้เพราะมีพรรคการเมืองเหลืออยู่พรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลอันเป็นพรรคที่ดีที่สุดในโลกถ้าประเทศไทยเหลือพรรคการเมืองพรรคเดียวคือก้าวไกลประเทศเราไม่มีประชาธิปไตยนะคะ